ยาณมิตรกัลยาณธรรมคะแม่ตะวันได้มาสร้างพระหยกขาวมณีไว้ที่นี่นะคะแต่ว่าแล้วก็สร้างฐานให้แต่ว่าตัววิหารครอบเนี่ยแม่ตะวันไม่ได้สร้างนะคะเพราะว่ามีอีกกลุ่มหนึ่งมาสร้างที่แรกว่าจะสร้างแล้วค่ะแต่เขาขอสร้างก็เลยต้องให้เขาสร้างแต่ปรากฏว่ามันไม่เสร็จค่ะทีนี้ก็เลยได้คุยกันนะคะก็คงไม่พ้นที่เราจะต้องมาร่วมแรงร่วมใจกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วค่ะคงไม่ถึงกับตกแต่งแต่อยากให้กระจกนะคะมันแล้วเสร็จนะคะคือยังไงดีมันได้ทำไปแล้วเนาะในเมื่อเขาได้ทำไปแล้วเราก็ทำให้มันแล้วเสร็จช่วยเข้าไปก็แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ส่วนไหนก็ส่วนนั้นก็เดี๋ยวคงจะได้มีโอกาสได้บอกบุญญาติธรรมทั้งหลายอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะอย่างข้างล่างอย่างเงี้ยมันยังไม่มีประตูอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทำแม่ค่ะประตูทะลุไปฝั่งโน้นด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอยากจะมาใส่ตรงนี้ให้มันเสร็จก่อนพอหลังจากนั้นก็ค่อยว่ากันว่าเราจะทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะคงจะทำเป็นตัวประตูก่อนอันดับแรกนะคะเนี่ยค่ะมันไม่เสร็จภายในเนี่ยค่ะก็คงจะมาใส่เป็นบานประตูเพราะว่าต่อไปตรงนี้ค่ะจะเป็นกลายเป็นโบสถ์นะคะกลายเป็นโบสถ์นะคะเราก็คงที่จริงรูปลักษณ์อันแรกอะค่ะรูปลักษณ์อันแรกที่แม่ตะวันว่าจะสร้างนั้นสร้างเป็นโดมนะคะโดมรูปลักษณะคล้ายๆของทรงอินเดียค่ะแต่ก่อนหน้านั้นมีทางทหารเขาว่าจะมาทำก็เลยต้องปล่อยมือนะคะแต่ปรากฏว่ามันไม่แล้วเสร็จแม่ตะวันก็คงจะต้องได้กลับมาทำอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาใส่แล้วก็หลวงพ่อท่านก็เหมือนกับจะเตรียมอะไรเพราะหลวงพ่อท่านบอกว่าก็อยากจะทำก็ทำให้มันเสร็จนะคะเป็นครั้งสุดท้ายอะไรประมาณอย่างนั้นก็อยากจะชวนเพื่อนๆพี่น้องมาร่วมกันนะคะอีกสักครั้งหนึ่งแม่ตะวันก็คงได้มีโอกาสบอกบุญต่อไปค่ะนะคะเดี๋ยวพอสักพักแม่ตะวันถึงจะขึ้นไปกราบพระหยกนะคะตอนนี้เดี๋ยวเตรียมอาหารให้ครูบาอาจารย์ก่อนค่ะ